ใน The Polarverse วันนี้กับกีตาร์ Solo King Signature คนไทยคนแรกนะครับกับกีตาร์ของพี่เอก Blackheadวันนี้นะครับผมกับกีตาร์พี่เอกแบ็คเฮดเนี่ยของ Solo King เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นโปรดักชันโมเดลแล้วนะครับผมที่ออกมาขายเป็นให้เพื่อนๆเนี่ยได้จับจองแล้วก็ได้ใช้กันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาคุยถึงสเปคที่น่าสนใจของเจ้าตัว Solo King ตัวนี้แล้วกันอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะเห็นกันเลยเนี่ยสิ่งนึงที่สเปเชียลมากๆก็คือเรื่องของคอถูกไหมซึ่งมันจะเป็น Tiger Flame ที่ลายค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เห็นไหมเห็นลายที่มันวิ่งไหมฮะแล้วก็มีความเข้มสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็การต่อคอนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้จะต่างกับไอ้เจ้าตัวเป็นโปรโตไทป์ซึ่งโปรโตไทป์เนี่ยมันจะมีเพลทแปะอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เอาเพลทออกเพราะว่ามันทำให้มันล้วงง่ายขึ้นซึ่งการเคิร์ฟเนี่ยการล้วงเนี่ยก็ผมมองว่ามันทำได้ดีเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาล้วงเนี่ยขนาดผมมือใหญ่ๆก็ล้วงเข้าไปถึงช่องแบบเฟรต22ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เฟรตเนี่ยที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยปกติต้องบอกว่าคอเผากับเฟสสแตนเลสมันจะมีความแบบป้องๆแข็งๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยของเจ้าตัวกีตาร์ตัวนี้ก็คือตัวเรโซแนนซ์ของมันเนี่ยทำได้ค่อนข้างหนานะครับผมโดยที่เขาใช้เป็นซิลิคไลท์เวทแอชนะครับก็คือมีการเหมือนแบบคัดไม้มาอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองฟังเป็นซาวด์เสียงคลีนแยกกันดีกว่านะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันได้เสียงที่ค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็ไม่ได้แบบจิกแล้วก็มีความแบบแห้งๆอะครับผมเหมือนพวกตัวรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ปิกอัพที่เราจะเห็นหน้าตาเนี่ยปิกอัพเนี่ยมันดูเป็นปิกอัพเทเล2อันใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวหลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือเป็นมินิฮัมบักเกอร์นะครับแต่ซาวเนี่ยมันค่อนข้างแทนที่ว่ามันจะแหลมใช่ป่ะมันยังได้ความวอร์มความซาวไม้ๆอยู่เนี่ยแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่เราได้ยินไปเห็นมาว่าปิกอัพตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นปิกอัพซิงเกิลคอร์แบบสไตล์สแตรทอ่ะมันจะมีความป้องมากกว่านี้ใช่ป่ะซึ่งคราวนี้พอมันเป็นปิกอัพเทเลมันจะได้ยินความแบบไม้ๆหน่อยซึ่งเวลาที่เราตีคอร์เนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างจะเหมาะสมกับแนวเหมือนแบบป๊อปร็อกหรือสไตล์แบบ Black Head อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองเป็นแก๊กผสมดูแล้วก็ตีคอร์เหมือนเดิมเนาะอย่างแรกก่อนนะมันไม่ได้ทำกันชาริ่งแต่เราจะได้ยินถึงความที่มันมีความโปร่งความใสมากขึ้นตันกายเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ตีคอร์ดแล้วเวิร์กเวิร์กอ
ซึ่งแต่ละแก๊กเนี่ยเราจะได้ยินว่าโทนเสียงมันยังเหมือนกันหมดแล้วก็มีการค่อยๆที่จะไล่บาลานซ์ที่จะมีการเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวบริดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมินิฮัมเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะไม่ได้เต๋อมากมันเลยทำให้มันยังตีคอร์ดได้อยู่แต่อันนี้ถือว่าเป็นมินิฮัมที่ซาวค่อนข้างจะดาร์กอยู่ระดับนึงนะซึ่งพอดเนี่ยก็เป็นพอดของ CTS มาเลยซึ่งก็เป็นพอดที่ผมชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าโดยความรู้สึกมันกำลังพอดีในการใช้งานนะฮะคราวนี้เรามาลองเล่นแนวอื่นๆบ้างดีกว่าซึ่งเราก็จะได้ยินว่าโทนโดยรวมมันจะมีความแบบวูดดี้หน่อยคือมันจะมีความไม้ๆใช่ไหมโดยที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กก็คือเรื่องของเพลย์บิลิตี้นะครับที่มันจะมีความไหลลื่นของเฟสสแตนเลสที่ฟิลอะโอเคเลยแล้วก็เรื่องของซัสเตนที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ใช้งานได้เวิร์กเลยนะครับโดยที่ไอ้เจ้าตัวสโลคิงตัวนี้ที่ผมได้ลองอยู่เบอร์74นะครับผมต้องบอกว่าเฟรดเนี่ยลื่นมากเล่นแล้วแบบเล่นสบายแล้วก็มีซัสเทนที่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปตามตัวนี้กันได้นะครับผมโอเคโดยที่ซิกเนเจอร์กีตาร์พี่เอกอ่ะพี่เอกเป็นมือกีตาร์ชาวร็อกอ่ะเราจะเล่นแต่เสียงคลีนก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปฟังเสียงแตกกันนะครับผมขอเปลี่ยนแอมป์แป๊บหนึ่งพอเจอกับเสียงแตกเนี่ยมันจะได้ยินค่อนข้างชัดเจนว่าเสียงโดยรวมอะครับมันจะมีความแบบไม่ได้เหมือนมีความแบบสแปงสไตล์แบบสแตรทเท่าไหร่ต้องบอกว่าโดยรวมของเสียงเนี่ยของไอ้เจ้าตัวโซโลคิงรุ่นเอก Black Head เนี่ยผมว่ามันเป็นกีตาร์ร็อกที่ดีเพราะว่ามันจะมีความนิ่งมีความทึบอยู่ซึ่งมันทำให้เวลาที่มันไปเจอกับตู้แอมป์ที่แบบมีความแหลมอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะพอดีแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบบาดหูถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเป็นพวกกีตาร์แบบเทเลจริงๆหรือแบบเป็นสแตรทหรือเป็นซูเปอร์สแตรทเนี่ยที่มันเป็นซิงเกิลคอยจ๋าๆจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเวลาที่เจอกับเสียงแตกอะไรเนี่ยมันจะมีความแควกมากกว่าซึ่งอันเนี้ยเราจะได้ยินถึงความที่เสียงมันเหมือนลักษณะมันเหมือนพวกแฮมบักกิ้งอ่ะแต่บางลงแล้วก็มีความโปร่งมีความจี่ซึ่งมันดูธรรมชาติของซิงเกิลคอยอะไรประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์กึ่งนึงว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวปิกอัพชุดเนี้ยแทนที่ว่ามันจะให้ฟีลแบบวินเทจจ๋าๆมันดันกลายเป็นว่ามีความคอนเทมพอรารี่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็คันโยกต้องบอกว่าคันโดอันนี้นี่ชอบความที่ก้านมันเหมือนก้านฟอยล์โรดมันยาวดีแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะถนัดดีนะครับผมซึ่งโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ากีตาร์โซโล่คิงรุ่นเอกและเฮดเนี่ยถือว่าค่อนข้างยูนิคแล้วก็น่าสนใจอยู่ระดับนึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลองกันได้ที่ร้าน Music Entrance นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ขอขอบคุณร้าน Music Entrance ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตู้แอมเนี่ยผมลองผ่านตู้แอมเป็นพอริสมิธนะครับผม MT15แล้วก็เสียงพูดของผมเนี่ยผ่านไมโครโฟน AKG นะครับผมแล้วก็ Mix and Mastering ด้วย Universal Audio Plug-in นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า